ี่ค่ะทุกคนวันนี้เฮียไฮเกิดมาเจอกับใครไม่ติดแต่ซาติสนั่นเองนะคะวันนี้นะคะเรากลับมากับลุคบุ๊กนั่นเองหลังจากที่เราทำคลิปที่แล้วนะคะเราก็ทำเกี่ยวกับร้านใน IG ใช่ไหมซึ่งก็ราคาหลักร้อยซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาทำคลิปที่ใช้เสื้อผ้าที่แบบไม่เกิน10ชิ้นแต่เอามาแมทได้ทั้งหมด6ชุดเนอะกี่ชุดวะไม่รู้ตอนนี้ก็คือตามใจเต็งมากเลยนะคะก็คือเอาเสื้อผ้ามากองๆๆแล้วก็รู้สึกว่าอยากใส่อะไรก็จะใส่แต่หลักๆเนี่ยก็จะไม่เกิน6ชุดนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะคุมโทนให้มันเป็นสีขาวดำนั่นเองนะคะแล้วก็จะบอกว่าคลิปนี้เนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยเราจะใช้เบเซอร์1ตัวนะคะซึ่งเป็นเบเซอร์สีดำแล้วเราก็จะมาแมทกับทุกชุดเลยทำให้ทุกคนเนี่ยได้รู้ว่าการมีเบเซอร์1ตัวเนี่ยมันสามารถแบตได้หลายชุดมากๆซึ่งเรารู้สึกว่าการมีเบเซอร์ติดไว้ในตู้เสื้อผ้า1ตัวเนี่ยถือว่าเป็นเซฟโซนมากๆเพราะว่ามันแบบไปงานก็ได้จะใส่แบบว่าเก๋ๆชิคๆอะไรก็ได้แล้วมันแมทได้หลายลุคมากๆเลยนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูกันซึ่งตอนนี้นะคะเราเริ่มถ่ายกันตอน5:30 นะคะจบคลิปเนี่ยข้างหลังก็คงจะมืดแล้วก็ไม่ต้องแปลกใจไปนะคะทุกคนไปจ้ะก่อนหนึ่งนะคะเราก็ต้องหยิบตัวเบลเซอร์ตัวเก่งของเรานะคะอันนี้ของโพเมโลนะคะจริงๆอันนี้ตุกได้มานานมากๆแล้วแล้วเราก็จะมาจับคู่กับเดรสจริงๆตัวนี้เนี่ยมันเป็นชุดนอนนะคะทุกคนเป็นชุดนอนไม่ได้นอนที่เราเอามาใส่แบบว่าออกไปข้างนอกอะไรอย่างงี้เพราะว่ามันเก๋ดีแล้วเราก็ใส่สูททับไปเลยมันก็จะได้ลุคที่ดูแบบว่าคนไฮโซที่มีความเท่ๆชิคๆเราก็ใช้รองเท้านะคะเป็นรองเท้าแบบส้นสูงแบบนี้นะคะเป็นรองเท้าส้นสูงที่ดูไฮโซแต่งได้ดูเป็นกุมุนยองนะคะจับคู่กับสร้อยรูปผีเสื้อสีทองแบบนี้นะคะพรีออเดอร์สร้อยตัวนี้ได้ที่ Sneaker Line นะคะกับกระเป๋าขนสีดำพร้อมกับอะไหล่ทองให้เข้ากับอิสเซสซอรี่ต่างๆนะคะลุคนี้จะเน้นเป็นอิสเซสซอรี่สีทองกับชุดโทนสีดำแล้วก็แว่นนะคะจาก Project Product นะคะซึ่งอันนี้เราก็ซื้อแว่นตามมาจากกรมยองนะคะทุกคนลุคนี้ก็จะได้ลุคที่ดูแบบว่าไฮโซไฮโซเก๋ๆกรุบๆมีชาติตระกูลโดยบางคนที่แบบว่าเจ้าคนในคนอะไรอย่างงี้นะคะดูมีความเป็นกรมยองและแว่นนะจ๊ะทุกคนแว่นเนี่ยเราสั่งตามกรมยองหมดเลยนะคะพูดเลยแว่นคืออันเดียวกับกุมยองเลยจ้ะชุดต่อไปนะคะเราก็จะเลือกเป็นเดรสสีดำแบบนี้เข้ารูปนะคะจากร้าน Look Like Runway เราชอบเดรสตัวนี้มากเพราะว่ามันใส่แล้วมันแบบดูหุ่นดีนะคะแล้วก็ใส่เบลเซอร์ทับลงไปนะคะพร้อมกับหยิบรองเท้าบูทตัวที่เราชอบมากๆใครที่ดูคลิปลุคบุ๊กเข้าก่อนจะเห็นนะคะว่ามันแบบใส่แล้วมันน่ารักมากเลยทุกคนเป็นบูทสีขาวนะคะที่ยาวเนี่ยไม่ถึงเข่านะมันก็จะทำให้แบบดูแบบเก๋ๆอะไรเงี้ยพร้อมกับกระเป๋าสีขาวนะคะแล้วเลือกใช้กระเป๋าสีขาวกับรองเท้าสีขาวให้เข้ากันนะคะลุคนี้มันก็จะได้มีความเป็นขาวดำเนาะBeats I produce my kicks stay jump 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 ring 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 click I'll take Miss Cole she comes and gets it can't put your spoon on my dish fuck boys get off on my day all my boys go fucking hard yeah might be no reason we get all the bitches ต่อไปนะคะเราจะใช้เป็นเสื้อเชิ้ตนะคะจากร้านเจนสรยานะคะแล้วก็ใส่ถุงน่องที่มันเหมือนถุงเท้ายาวๆเลยทุกคนแล้วก็ใส่ดร.มาร์ตินทับลงไปพร้อมกับใส่เบลเซอร์นะคะลุคนี้จะได้ลุคที่แบบมีความเท่ๆบอยๆมีความแบบลุยๆนะคะเป็นผู้หญิงแบบเท่ๆกรุบๆแล้วก็กระเป๋าเราก็เลือกให้มันเป็นแบบว่าเหมือนโซ่ใหญ่ๆนะคะพร้อมกับแว่นกันแดดสีม่วงแบบนี้นะคะทุกคนเห็นไหมลุคนี้มันจะได้เป็นผู้หญิงเท่ๆที่มีความแบบมีสไตล์เป็นผู้หญิงที่มีความหลัวอะไรอย่างงี้ต่อไปนะคะเราจะเลือกใช้เป็นกางเกงเลกกิ้งรัดรูปจากร้านชีอินนะคะแล้วก็เป็นเสื้อแบบเหมือนเสื้อกล้ามรัดรูปตัวเล็กๆนะฮะแล้วก็ใส่รองเท้าอันเดิมนะคะก็คือดร.มาร์ตินนั่นเองนะจ๊ะพร้อมกับเล่นลูกเล่นนิดนึงใส่เข็มขัดหลุยกรุบๆจริงๆลุคนี้เป็นลุคที่ง่ายมากเลยนะคะแล้วก็เป็นลุคที่แบบใส่ฟอร์สใส่แบบนี้เยอะมากนะคะส่วนกระเป๋าของชาวเอ็กซ์นะฮะคาดว่ากระเป๋าน่าจะหมดคอลเลคชันไปแล้วเดี๋ยวนี้กางเกงเลกกิ้ง3ส่วนคือแบบฮิตมากๆเลยนะทุกคนคนมีติดตัวมากๆนะคะใส่แล้วเก๋กรุบใส่กับเสื้อยืดก็ได้ต่อไปนะคะเราจะเลือกใช้เป็นเสื้อคอเต่าแขนกุดแบบนี้ของร้านซาร่านะคะแล้วก็กางเกงตัวเก่งของเรานะคะเป็นกางเกงยีนเอวสูงจากร้านมากันนะคะเป็นกางเกงที่ใส่แล้วแบบว่าดูเซฟโซนมากๆดูแบบขาสวยอะไรอย่างนี้แล้วก็ใส่เบลเซอร์ทับลงไปนะคะจริงๆชุดนี้เป็นชุดที่ค่อนข้างที่จะคลาสสิกมากๆนะคะใส่คู่กับรองเท้าที่
รองเท้าของแฟนเราเองนะคะแฟนของเราคือ Zidagon นั่นเองค่ะเป็นรองเท้าของ Peace Minus 1นะคะที่คอลแลบกับทาง Nike นั่นเองนะคะลุคนี้เรามัดผมนิดนึงพร้อมกับใส่ตุ้มหูเก๋ๆแบบนี้แล้วก็ใส่เข็มขัดลงไปนะคะอย่างที่บอกว่าลุคนี้เป็นลุคที่ค่อนข้างคลาสสิกมากๆหลายๆคนใส่แบบนี้นะฮะกระเป๋าเนี่ยก็เป็นกระเป๋าที่ใส่ได้ทุกอย่างบนโลกใบนี้เป็นกระเป๋าของ Blacklist Secret นะคะที่คอลแลบกับทางร้านเราชอบมากๆเลยจริงๆลุคนี้เนี่ยเป็นลุคที่แบบทุกคนเข้าถึงง่ายนะเป็นลุคที่แบบเข้าใจง่ายมากๆเลยนะคะทุกคนสามารถแต่งตามได้แน่นอนต่อไปนะคะเป็นชุดชั้นในลูกไม้ของ H&M นะคะแล้วก็กางเกงสีดำของ Hausa นะคะ BKK นั่นเองเนาะกางเกงตรงนี้เป็นกางเกงที่เราจะบอกว่าคนมีติดบ้านไว้มากๆเพราะว่าทรงสวยมากและใส่สบายผ้าดีคือแบบเป็นตัวเก่งของเราไปแล้วค่ะทุกคนแล้วก็ใส่กับดร.มาร์ตินนะคะเท่ๆเก๋ๆแล้วก็สร้อยนะคะจากร้านชีอินนั่นเองสร้อยเท่มากฉันชอบมากค่ะแล้วก็แว่นนะคะก็เป็นแว่นของโกมุนยองนั่นเองค่ะจำชื่อร้านไม่ได้แล้วพูดแต่แว่นโกมุนยองนะฮะนี่เดี๋ยวเราเพิ่มลูกเล่นนิดนึงนะคะเพิ่มเข็มขัดลงไปแล้วก็ยัดกางเกงนะคะลงไปในรองเท้าให้มันเหมือนกับเป็นกางเกงจัมสูทเนาะเนี่ยทุกคนเราเพิ่มอิสเซอรี่อย่างเดียวเหมือนได้ชุดใหม่เลยจริงๆชุดนี้เป็นชุดที่เราชอบมากๆแค่ใส่ชุดชั้นในเก๋ๆแล้วก็มีเข็มขัดสวยๆ1ตัวกางเกงสีดำเสื้อสูทซึ่งชุดนี้นะคะทุกคนเพิ่มอิสเซอรี่แค่อย่างเดียวนะคะก็คือเหมือนได้ชุดใหม่เลยอย่างที่เราบอกนะคะว่าเราไม่จำเป็นต้องมีเสื้อผ้าเยอะเนาะแต่ว่า mix and match ให้เป็นนะคะก็คือเหมือนได้ชุดใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะฮะเพราะฉะนั้นใช้เสื้อผ้าให้คุ้มด้วยนะคะทุกคนเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะชอบกับลุคนี้ของเราส่วนใครที่อยากให้เราเนี่ยมาทำลุคบุ๊กสไตล์ไหนแบบไหนหรือว่าร้านไหนอีกลองบอกกันเข้ามาได้นะถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยจะบอกว่าคลิปที่แล้วอ่ะด้วยความที่เราเลือกร้านเสื้อผ้าจาก IG ใช่ไหมมันจะมีบางร้านที่แบบเป็นพรีออเดอร์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีอ่ะมันจะไปก๊อปแบรนด์บางแบรนด์ที่เราไม่รู้ว่าคือเราก็ไม่ได้แบบรู้จักแบรนด์เยอะมากขนาดนั้นทำให้บางตัวที่เราหยิบมาใส่อ่ะเฮ้ยมันเราเพิ่งรู้เลยว่าเอ้ยอันเนี้ยมันคือมีแบรนด์ของมันจริงๆหรออะไรอย่างเงี้ยซึ่งคลิปนี้นะคะเราก็เลือกแบรนด์ที่แบบว่าไว้ใจได้แล้วก็อันไหนที่ไม่แน่ใจเนี่ยก็ไปถามพี่ๆกูรูแฟชั่นนะคะว่าอันนี้ก๊อปแบรนด์หรือเปล่าหลายๆคนก็บอกว่าไม่แต่ถ้าพลาดไปต้องขออภัยด้วยดันไปเหมือนแบรนด์อะไรเนี่ยลองคอมเมนต์มาบอกได้นะคะทุกคนฉันจะได้รับรู้ไว้นะคะโอเคค่ะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ